วัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าววันนี้ยุคนชนข่าวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคดีล้มช้างนะครับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นอาจจะมีบิ๊กบอสผู้ชายที่ร่ำรวยในระดับหลายพันล้านแล้วก็ดาราชื่อดังตัวท็อปเลยล่ะของวงการทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็พิธีกรชื่อดังคือถ้าเอ่ยชื่อออกมาเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจเพิ่งแถลงข่าวให้กับนักข่าวแล้วก็ประชาชนผู้เดือดร้อนได้รับทราบนะครับอาจจะมีดาราชื่อดังถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาหนักเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอางี้ละกันคุณผู้ชมที่ดูอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับต้องดูนะครับเพราะจำนวนผู้เสียหายตอนนี้เพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักร้อยหรืออาจจะลามไปถึงหลักพันจะซ้ำรอยคดีของแม่ตั๊กหรือเปล่าแต่ผมพูดถึงขนาดการทำธุรกิจที่ว่านี้ก่อนนะครับใหญ่โตมโหฬารแม่ตั๊กชิดซ้ายไปเลยนะตอนนี้พักผ่อนได้เลยอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคำถามสำคัญแหละคุณผู้ชมดูธุรกิจทรงแบบนี้นะเวลาเขาชักชวนเขาโน้มน้าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปร่วมลงทุนเขาก็มีเหตุผลนะว่าไม่ได้ไปบังคับก็ชวนไงมันก็ต้องมีความฝันกันบ้างแล้วประชาชนก็ไปกู้หนี้ยืมสินเมื่อสักครู่นี่ผมฟังชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่าโดนโน้มน้าวถึงขนาดที่ว่าให้ไปขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาลงทุนแล้วสุดท้ายก็หมดตัวเอาไม่ได้บังคับไงแบบนี้ผิดกฎหมายไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะไม่รู้จริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมใช้ภาษานี่เลยกับทุกฝ่ายเพราะว่าล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบิ๊กบอสหรือที่หลายคนรู้จักก็คือในนามของบอสพอลเขาออกมาพูดแล้วเขาบอกว่าเขาโดนแกล้งนะบางคนเนี่ยกลั่นแกล้งเขาสองเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีนะเขาจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรอที่จะไปมอบตัวกับตำรวจเจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับว่าสวัสดีครับทุกท่านผมขอเรียนชี้แจงผ่านช่องทางนี้ตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจเขาใช้คำว่าขายปลีกกับขายส่งผ่านระบบตัวแทนภายใต้บริษัทมานานกว่า6 ปีผมเชื่อมั่นว่าผมดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสมาโดยตลอดแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมผมรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เกิดเหตุว่ามีผู้เสียหายเนื่องจากทำธุรกิจกับบริษัทของผมได้ให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่ามีหลายเคสตามที่เกิดดราม่าที่ออกมาต่อว่าด่าทอบริษัทแต่คนที่ด่าทอไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของแบบที่เขากล่าวอ้างเลยมีหลายเคสที่ขายของกับบริษัทแล้วได้เงินกำไรเป็นจำนวนมากแต่กลับมาด่าทอต่อว่าในโลกโซเชียลผมก็งงแล้วก็สับสนมากพยายามตั้งสติดูว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความปลุกปั่นด่าทอเอามันเอาสะใจโดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทำธุรกิจกับบริษัทของผมแล้วไปฆ่าตัวตายอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สงสัยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นทำไมคนในองค์กรถึงไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมเสียใจมากๆนะอยากจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ขอเพียงท่านติดต่อกลับมาที่บริษัทแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนจริงๆส่วนที่ถามว่าทำไมผมถึงไม่ออกมาพูดอะไรผมขอตอบตรงๆว่าเมื่อไตร่ตรองโดยสติแล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะตอบอะไรออกไปในช่วงที่กระแสสังคมเปรียบเสมือนน้ำเชี่ยวจากการรับข้อมูลทางเดียวยิ่งจะเป็นการทำให้สถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วหนักยิ่งขึ้นผมจึงใช้เวลาทั้งหมดเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงให้ทราบผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพราะผมเชื่อว่าเราต่างเป็นสุจริตชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมู่หรือกระแสสังคมในการทำลายกันผมพร้อมที่จะเข้าไปแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจ
ตามที่ตำรวจจะแจ้งให้ทราบทุกเมื่อผมรอพิสูจน์ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนครับแล้วก็พร้อมนำข้อเท็จจริงหลักฐานทั้งหมดเข้าชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธรรมขอให้ทุกท่านอดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวความจริงก็จะถูกเปิดเผยออกมาให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าผมทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาผมย่อมจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นค่อยมาด่าทอประนามเหยียบย่ำผมได้เลยครับเชื่อว่าไม่ช้าจนเกินไปแต่ในวันนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์และก็ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ของผมผมส่องกระจกดูตัวเองแล้วผมยังสามารถสบตาตัวเองได้อย่างเต็มตาแกเป็นคนเขียนภาษาที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมครับนะเอาเรื่องอยู่นะมีสัมบัติสำนวนอะไรประมาณแบบนี้ในขณะเดียวกันผมก็สลดใจที่ตัวเองกับองค์กรต้องมาถูกเหยียบย่ำทำลายต่างๆนานาในขณะที่ยังไม่เกิดการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมที่พวกเราเชื่อมั่นเชื่อถือผมอยากขอร้องวิงวอนให้ทุกท่านโปรดให้โอกาสผมและองค์กรได้พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะด่วนตัดสินกันนะครับขอบคุณครับเห็นไหมนี่คือคำชี้แจงก็อย่างที่ผมบอกกันแหละครับมันต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าคดีนี้เร็วมากคุณผู้ชมเพิ่งดูข่าวใช่ไหมว่ามติกตร.เนี่ยเพิ่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเป็นผบ.ตร.ต่อไปแต่ปัจจุบันนี้เป็นรักษาการนะฮะท่านสั่งเปรี้ยงลงมาเลยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสามหน่วยงานเป็นอย่างต่ำนะครับทั้งปคบกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ให้ไปตรวจสอบว่าคดีนี้จะเข้าข่ายในลักษณะของการโฆษณาเกินจริงคล้ายๆกับแม่ตั๊กหรือจะเป็นช่อโกงประชาชนเลยไหมหรือจะเป็นการกระทำผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แต่ก็นั่นแหละลูกค้าเชื่อเองไงเต็มใจเองอยากรวยไงก็เอาเงินไปลงทุนกับเขาเออการทำธุรกิจแบบนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับฝากไปถึงดาราชื่อดังนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทำการสืบสวนนะครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบ.ตร.ได้สั่งด่วนเลยนะครับให้ตนเองไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นได้ประสานกับประชาชนที่เดือดร้อน10ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงจะเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีนะจะแจ้งความดำเนินคดีโอ้โหตำรวจมากันพรึบเลยพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์คุณผู้ชมฟังดีๆนะฟังดีๆเลยนะนักข่าวถามว่าเอาจริงนะธุรกิจแบบนี้ในมุมมองทางกฎหมายถือว่ามีปัญหาจริงหรือไม่พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ยอมรับว่ามีปัญหาจริงแต่จะเป็นปัญหาในรูปแบบใดยังไม่สามารถบอกได้อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับประธานกรรมการและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็นักร้องนักแสดงหรือว่าดาราหากพบว่ามีพยานหลักฐานการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีเมื่อถามนะครับว่าขณะนี้มีผู้เสียหายในธุรกิจดังกล่าวเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจไซเบอร์แล้วหรือยังก็บอกว่าจะมาวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นงานช้างงานใหญ่อย่างแน่นอนขอให้อดใจรอรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจากสำนวนของตำรวจทั้งนี้ในส่วนสำคัญที่ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการทำธุรกิจดังกล่าวเนี่ยไฮไลท์เลยเข้าข่ายความผิดช่อโกงประชาชนหรือเปล่าหรือความผิดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่าซึ่งในชั้นนี้เชื่อว่าหน่วยงานที่เข้าข่ายมีประสิทธิภาพที่จะตรวจสอบดำเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะเห็นไหมเดี๋ยวผมมีเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะฮะต
ตอนนี้เราส่งคนเข้าไปดูแล้วครับเบื้องต้นนะครับแต่ขออนุญาตปิดเป็นความลับนิดนึงไองานนี้งานใหญ่ครับงานช้างขอเวลาแป๊บนึงครับขอเวลาแป๊บนึงก็ยังไม่มีแปลว่ามีแล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามีใช่ไหมครับอยู่ระหว่างการสืบสวนดีกว่าแต่ถือว่างานใหญ่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงวันนี้ถึงท่านปปตรท่านถึงเรียกทั้งบชกและไซเบอร์ว่าจะทำงานยังไงร่วมกันยังไงมันคงจะต้องร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานบูรณาการนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวจากทนายเดชาเนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาไว้ใจทนายเดชาแล้วก็เดินทางไปร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลออกมาโอ้โหเยอะแยะจริงๆตอนนี้ทนายเดชาพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับสวัสดีครับคุณยุคนครับอาจารย์ดูดีๆนะไปกลั่นแกล้งเขาหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเขาตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกับเขาอะอาจารย์ผู้เสียหายก็แน่นอนนะครับผู้เสียหายกับคนที่จะเป็นผู้ต้องหาจะไปตรงกันได้ไงตรงกันก็ไม่ต้องแถลงข่าวนะครับครับอาจารย์ยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครจะไปแกล้งเขาล่ะบอสต้องไม่รู้กี่คนน่ะนะครับคนดังๆทั้งนั้นนะพวกนี้ที่มาเนี่ยชาวบ้านทั้งนั้นนะที่มาเนี่ยครับนะแล้วก็เสียหายจริงอะไรจริงอ่ะส่วนจะมีความผิดหรือถูกก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอ่ะครับครับครับเอ๊ะเขาบอกว่าบางคนได้กำไรแท้ๆแล้วทำไมถึงต้องไปใส่ร้ายบริษัทด่าทอเขาแบบนี้ไม่มีใครได้กำไรนะมีแต่คนที่เขาเสียหายทั้งนั้นเลยนะที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาอาจจะจำคนผิดหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 แสนรายหรือไงตะกี้ฟังจากคุณที่พูดนะนะครับ 300,000 หรือไงเนี่ยประมาณเนี้ย300,000คนครับครับประมาณนั้นนะครับเห็นคุณอี้คำนวณตะกี้นะอี้แทนคุณวันนี้มีอี้แทนคุณมีต้นอ้อแล้วก็มีผมนะครับมารวมกัน3คนนะครับครับครับเอาเฉพาะแต่ว่าหลังจากไลฟ์สดไปแล้วนี่น่าจะเป็นพันแล้วนะตอนแรกจะน่าจะ400-600อ่ะตอนนี้น่าจะเกินแล้วนะครับเพราะเยอะแยะเลยนะครับครับโอ้นี่อันนี้คดีแม่ตั๊กชิดซ้ายเลยไหมอาจารย์โอ้จบไปเลยครับตกไปเลยข่าวนะอันนี้ดังที่สุดแล้วครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยตะกี้นักข่าวคำนวณให้เนี่ย 7,000 กว่าล้านหรือไงน่ะนะครับกับอะไรนะรายได้หรือความเสียหายอาจารย์เขาบอกว่าตัวเลขทั้งหมดเรื่องวงเงินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนจะเป็นความเสียหายอะไรเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับครับเอาว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าแจ้งความที่ตำรวจปคบใช่ไหมฮะอาจารย์พรุ่งนี้ครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับน่าจะเกินพันครับตอนนี้ล่าสุดนะมันมาเรื่อยๆเพราะไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดออกทุกช่องเนี่ยมันน่าจะเยอะนะเยอะครับครับครับโอ้แล้วจะไปแจ้งความข้อหาอะไรครับอาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยก็พอดีผมได้คุยกับท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลหน้าห้องของผบ.ตร.เนี่ยก็คือว่าก็จะไปเริ่มต้นที่ปคบ.ก่อนแล้วอาจจะประสานงานไซเบอร์แล้วก็อาจจะประสานงานปส.อาชญากรรมเศรษฐกิจด้วยนั่นข้อหาหลักๆก็อาจจะเป็นพวกแชร์ลูกโซ่นะช่อโกงประชาชนเนี่ยเริ่มต้นนะครับครับอาจารย์คือเดี๋ยวนะขอเป็นความรู้เลยเพราะว่ามีดาราชื่อดังเขาไปร่วมงานเป็นจำนวนมากคือเขาไม่ได้คือเขาเหมือนกับมันก็เป็นการชักชวนน่ะครับก็เจตนาเอาเงินมาลงทุนเองไงแล้วมันจะผิดตรงไหนอาจารย์ไม่ได้บังคับอะไรเนี่ยคือกฎหมายแชร์ลูกโซ่เนี่ยชักชวนลงทุนแล้วจะมาให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือบอกว่าเสียเงินเท่านี้ซื้อของแบบนี้จะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยในลักษณะผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยถ้ามันทำไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ฮะครับการพรกกู้ยืมเงินเนี่ยที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับก็เข้าช่อโกงประชาชนอยู่ดีเหรอฮะอาจารย์ใช่ใช่มันไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นข้อหาประเภทนี้แล้วก็พรบคอมด้วยครับเมื่อกี้ผมเห็นป้าๆเนี่ยมาเจอทนายเดชานะเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพขึ้นมาหน่อยความฝันมันสูงส่งมากนะอาจารย์ไปทำธุรกิจกันฮะระยะสั้นระยะกลางระยะไกลอ่ะบอกจะมีบ้านสวนรถเฟอร์รารี่อะไรอ่ะแล้วก็บ้านมีบริเวณนะเริ่มต้นก็ภายใน 2-3 เดือนก็ฝันว่าเดือนละแสนพอระยะกลางฝันหน่อยก็เดือนละล้านนะได้ไปเที่ยวยุโรปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรต่างๆครับคือเขาจะให้ไปฝันร่วมกับบอสไปเรื่อยครับแล้วเวลาบอสขึ้นเวทีเนี่ยเวลาเป็นวิทยากรชวนให้ลงทุนเนี่ยก็จะร้องไห้ไปด้วยนะบอสอ่ะยากจนอะไรต่างๆเนี่ยนะกว่าจะรวยแล้วก็ร้องไห้นะครับครับคุณกบไมโครอาจารย์เห็นไหมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคุณกบเขาบอกว่าคุณกบเขาบอกว่าเอาผิดเขาไม่ได้หรอกนะผมผิดเองผมมันโง่เองเพราะเขาสร้างเงื่อนไขเอาไว้รัดกุมได้ไหมอ้างแบบนี้ได้ไหม
ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับนะท่านผบ.ตร.ในรักษาการเนี่ยท่านก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงนะครับกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากนะคดีนี้นะใหญ่แค่ไหนก็ต้องทำไปตามพยานหลักฐานนะครับครับคือไม่ต้องห่วงครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเต็มที่เลยนะครับครับหรือเนี่ยอันนี้ก็อดีตดาราดังนะคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลอาจารย์เห็นข่าวยังไม่เห็นแล้วทำไมครับที่เขาบอกว่าเขาคือเขาเอาเงินเก็บทั้งชีวิตอะไปร่วมลงทุน 200,000 เนี่ยจากโปรยิงแอดอะไรใน97บาทจนสุดท้ายนี่หมดตัวเลยฮะอาจารย์โอ้เหมือนกันเลยครับนี่คนดังอาจารย์จำได้ไหมคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลน่ะที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วครับนางสงสารนะแล้วคนนี้อย่าลืมนะเชิญคุณคริสโตเฟอร์ใช่ไหมก็ดีนะอาจารย์ครับเจอกันสิบโมงเช้านะครับที่กองปราบนะครับถ้าฟังอยู่นะที่กองปราบต้องมากันเยอะๆนะนะครับเขาบอกว่ามีดาราที่รู้จักชักชวนไปอันนี้ดาราที่ชวนไปต้องโดนด้วยไหมอาจารย์ก็ถ้ามันรู้อยู่แล้วว่าชวนไปในลักษณะที่มันเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่เป็นการช่อโกงนะสมมตินะมันก็มีความผิดหมดนะครับโดนหมดนะคล้ายๆฟอร์เร็กซ์สามดีครับแต่มันก็อาจารย์จะกล่าวหาเขารุนแรงไปบอกมันชวนกันทำธุรกิจนะอาจารย์มันธุรกิจจริงไหมล่ะนะเขาอยากจะไปเรียนวิชายิงแอดนะแต่ปรากฏพอเรียนเสร็จก็ไปชวนเขาเป็นดาวไลน์ชวนเขาขายของชวนเขาไปเป็นดีลเลอร์อะไรนี่มันใช่หรือเปล่าล่ะนะครับนะมันใช่ไหมตอนที่โฆษณาไม่ได้โฆษณาแบบนี้เนี่ยเอางี้คือตอนนี้มันต้องพิสูจน์กันแต่ยืนยันว่ามีผู้เสียหายเยอะมากนะอาจารย์โอ้โหเยอะไม่ต้องห่วงงานนี่งานใหญ่ครับแม่ตั๊กป๋าเบียร์นี่จบไปเลยอ่ะนะเบียร์หลังเจนุชนี่หายไปเลยอ่ะสบายละเนี่ยอะไรนะอาจารย์บางคนนี่โดนหลายแสนเป็นล้านเลยเหรอโอ้ย2ล้าน3ล้านก็มีครับที่มาเนี่ยนั่งเนี่ยคนละล้าน2ล้าน5แสนเลยมีหมดครับอินฟลูเอนเซอร์โดนหลอกก็มีครับวันนี้นะมีหมดทุกอาชีพทั่วหน้าทั้งคนแก่คนชราว่างงานแม่บ้านคนหนุ่มคนสาวหมดเลยครับมันช่วงโควิดเนี่ยเหตุเกิดเอ้ยเมื่อสักครู่เนี่ยบอสพอเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเยียวยานะเขาพร้อมรับผิดชอบนะสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะนั้นต้องอายัดทรัพย์เหมือนกับแม่ตั๊กแบบนี้ไปก่อนไหมฮะก็ถ้าสมมติว่ามันมีความผิดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนตำรวจก็ต้องดำเนินการตามที่เห็นต้องควรนะครับตอนนี้ควรไหมอาจารย์คิดว่าควรทำไหมหรือไม่ควรถ้ามันมีความผิดนะก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งโทรคุยกับพนักงานสอบสวนอยู่ที่กองปราบนะครับครับครับก็รวบรวมดูแล้วก็ต้องมีเป็นรูปคณะกรรมการว่าเราจะต้องทำยังไงเร่งด่วนนะเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับมันเป็นปัญหาที่กระทบเศรษฐกิจฮะปปงต้องมาด้วยไหมอาจารย์อ๋อแน่นอนต้องมาหมดนะครับสรรพากรอะไรต้องมาครับนะครับมากันเหมือนเดิมน่ะทำงานกันเป็นทีมปปงสรรพากรสคบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะต้องครบเลยครับครับเอ็ดดาราศิลปินที่ไปเรียกตัวเองว่าเป็นบอสแล้วก็ไปเป็นผอ.เป็นผอ.โดนด้วยไหมแบบเนี้ยมันก็มีส่วนในการทำให้คนเชื่อนะมันควรจะโดนไหมล่ะถ้าการกระทำมันเป็นความผิดสมมติอ่ะแต่ถ้าถามผมเนี่ยมันก็ควรจะต้องร่วมรับผิดนะส่วนตัวนะนะครับก็เป็นหน้าที่ตำรวจนะก็คุณเป็นผอ.ผู้อำนวยการอ่ะเขาบอกว่าการตลาดเขาบอกว่าเขาเป็นผอ.แต่ในนามแต่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเลยแล้วคุณไปให้ก็แอบอ้างอย่างนั้นทำไมล่ะมันก็ทำให้คนเชื่อแหละเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อพวกคุณอ่ะเห็นว่าเป็นดาราเป็นคนก็ศรัทธาคุณรักคุณอ่ะนะคุณก็เอาความรักความศรัทธามาทำให้เขาเกิดหลงเชื่อหรือเปล่าล่ะคุณก็ต้องไปพิสูจน์อ่ะนะโดยปัจจุชนนี่เราพูดถึงตำแหน่งผอ.ทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามแต่ก็คือเป็นผู้บริหารถูกไหมอาจารย์คนเป็นผอ.ใช่ใช่ใช่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับจะบอกไม่รู้อะไรไม่ได้มันไม่ใช่เป็นแค่พรีเซนเตอร์นะเป็นผอ.นะขึ้นเวทีถือไมค์ด้วยนะแล้วก็โมดิเวตด้วยนะโมดิเวตคือหวานล้อมชักจูงด้วยนะครับครับครับโอ้โหเรื่องใหญ่มากแล้วแต่คุณพอเขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่หนีนะอาจารย์พร้อมมอบตัวสู้คดีอาจารย์มองไงมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมครับก็ขอให้เขาโชคดีนะแล้วก็ช่วยรับผิดชอบบรรดาลูกค้าของคุณด้วยแค่นั้นน่ะนะครับแล้วก็ให้ออกมาพูดความจริงนะอย่าใช้วิธีการโพสต์อ่ะนะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยผู้เสียหายก็อยากจะสอบถามน่ะแล้วก็นักข่าวก็อยากมีคำถามเยอะๆนะถ้าคิดว่าบริสุทธิ์จริงนะคุณต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยไม่ได้เขาบอกแล้วเขาบอกว่ากระแสสังคมตอนนี้มันเหมือนกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากเหลือเกินเขาออกมาเนี่ยมันเหมือนกับคนใช้อารมณ์ตอนนี้ไม่มีใครแช่ลมมาทุกคนมีเหตุผลหมดเลยทุกคนที่นี่นะไม่มีใครพกปืนพกมีดอะไรมาเลยไม่มีนะครับมีแต่บางคนจะฆ่าตัวตายกันแน่ฮะ
ครับบางคนครับมีครับเนี่ยมีบางรายมีรายนึงอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยตัดสินใจจะทำร้ายตัวเองอะครับเพราะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยคือไม่ได้แค่หมดเนื้อหมดตัวบางคนไปกู้เงินมาลงทุนอย่างนี้เหรออาจารย์ใช่ครับขายบ้านขายรถแต่มีการชักชวนให้ขายบ้านขายรถไม่มีเงินก็ไปขายบ้านขายรถนะครับเขาอย่างนั้นเลยนะที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังนะครับใครไม่มีเงินมีบัตรเครดิตก็ไปรูดมานะไปมวงเงินก็เดี๋ยวเพิ่มวงเงินให้เลยครับดำเนินการให้เลยขนาดนั้นอ่ะครับอันนี้เป็นการลงทุนหรือมันการทำอะไรล่ะตอนนี้ดาราชื่อดังหลายท่านคุณแซมเนี่ยออกมาพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังแต่อีกหลายคนเนี่ยยังเงียบอยู่เลยอาจารย์มีอะไรฝากไปถึงไหมครับก็ถ้าอันไหนที่เราทำอะไรผิดพลาดเราก็ออกมายอมรับความจริงอ่ะสมัยนี้ตอนนี้ดาราคนดังนักร้องเนี่ยตอนนี้ภาพลักษณ์แย่มากนะคือคนในสังคมเนี่ยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินไม่ได้คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเท่าไหร่นะครับนะอาศัยความมีชื่อเสียงแล้วก็ไปรีวิวสินค้าไปไลฟ์สดก็ทำให้คนถูกหลอกถูกโกงอะไรกันเยอะเนี่ยตอนนี้นะครับนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากดารานักร้องนะครับคุณธรรมนะครับนำเงินนะครับอย่าให้เงินนำหน้าคุณธรรมนะครับครับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับครับครับโอ้ตามอีกยาวๆนะสำหรับคดีนี้อาจารย์ครับยาวครับยาวครับนะครับชัดเจนนะอาจารย์นี่ต้องกราบขอบคุณเช้านะครับเรียนเชิญพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายนะเจอที่ปคบกองปราบนะครับแถวแดนเนรมิตนะเก่านะครับครับครับ10โมงเช้าไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับได้ครับบอสพอไปด้วยได้ไหมถ้าอยากไปเจอผู้เสียหายไปได้เลยใช่ไหมพอได้เลยมาเลยครับมาเลยหมวกกันน็อกไม่ต้องมาเพราะที่นี่น่ารักทุกคนนะครับโอเคชัดเจนนี่ต้องกราบขอบคุณทนายเดชาเป็นอย่างมากนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคือมูลค่าความเสียคุณอี้ใช้คำพูดถึงขนาดที่ว่ามีคนเป็นแสนนะครับแล้วมูลค่าความเดือดร้อนแล้วกันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้กี่พันไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับมันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อสักครู่ทนายเดชาใช้คำนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแม่ตั๊กชิดซ้ายหลังจากนี้ติดตามคดีนี้ให้ดีๆนะครับว่ามันจะไปลงเอยที่จุดไหนอย่างไรแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสพอหรือว่าดารานักแสดงจะเป็นผอ.จะเป็นบอสระดับต่ำลงมาก็ตามแต่นะครับเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะไปพิสูจน์ความจริงกับพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลก็ตามแต่นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนกา